็เดี๋ยวเราจะมาทำพิธีการนะครับแล้วก็เตรียมหัวใจให้พร้อมสำหรับการที่จะดูวิดีโอกันนะครับในเช้าวันนี้นี่ก็เป็นอัลฟารอบแรกใช่ไหมครับใช่รอบแรกใช่ไหมครับก็ถือว่าคนยังน้อยอยู่นะครับก็ขอให้เราได้เป็นข้างนอกนะครับใครที่รับประทานอาหารอยู่เรียนเชิญข้างในได้นะครับกำลังจะนมัสการพระเจ้ากันแล้วนะครับก็ขอให้ที่ต่อไปเราได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้กับทุกคนให้มากกว่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นก็ตามให้ได้เข้าอาฟ้ากันในทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมานมัสการพระเจ้ากันวันนี้ผมเตรียมมีพระวจนะพระเจ้าหนึ่งข้อที่อยากจะหนุนใจของเราทุกคนนะครับในบางครั้งในการดำเนินชีวิตเนี่ยบางทีเราอาจจะเผลอที่จะพึ่งพากำลังของเราเองจนมากเกินไปซึ่งเราที่เป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยผมคิดว่าการที่เราพึ่งพากำลังของพระองค์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับก็ในมัทธิวบทที่7นะครับข้อ24บอกเราว่าเมื่อเราพักพิงในพระองค์ชีวิตของเราจะพบรากฐานอันมั่นคงผ่านฤทธานุภาพและพระคุณอันไม่สิ้นสุดของพระเจ้านะครับขอให้ทุกการงานนะครับแล้วก็ทุกกิจวัตรประจำวันของเราไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามขอให้พระองค์ทรงเป็นพละกำลังของเราเสมอสองขาไว้ภายใต้ที่พระองค์องคลุมบินขึ้นไปอยู่กับพระองค์เพราะทรงเป็นราชาเหนือสิ่งใดๆข้ายืนอยู่ได้เพราะทรงเป็นราชาวิญญาณสงบในพระเยซูโดยวิรณะก็ยอมและไววางใจเมื่อพายุพัดมาและฟ้าข้าจะบินขึ้นไปอยู่กับพระองค์เพราะทรงเป็นราชาเหนือสิ่งใดๆข้ายืนอยู่ได้เพราะทรงเป็นราชาเมื่อพายุพัดมาและฟ้าข้าจะบินขึ้นไปอยู่กับพระองค์เพราะทรงเป็นราชาเหนือสิ่งใดๆข้ายืนอยู่ได้เพราะทรงเป็นราชาขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าในที่นี้คุณพระองค์ที่ทรงย้ำเตือนเราเสมอว่าการเข้าเฝ้าพระองค์ในเช้าวันนี้นั้นสำคัญแค่ไหนขอพระสิริของพระองค์ได้ทรงปกคลุมเราไว้ไม่ว่าตลอดเส้นทางจะมีความทุกข์ความยากลำบากแค่ไหนก็ตามขอให้เราพึ่งพาในกำลังของพระองค์พระเจ้าเพราะกำลังรูปนั้นไม่สามารถผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้เลยแม้แต่นิดเดียวขอพระสิริของพระองค์ทรงเทลงมาที่ประชุมในวันนี้อย่างเต็มล้นพระเจ้าNine
ุดโดยรีดอำนาจให้ยอมและไว้วางใจเมื่อพายุพัดมาและฟ้าคำราข้าจะบินขึ้นไปอยู่กับพระองค์เพราะทรงเป็นราชาเหนือสิ่งใดใดข้ายืนอยู่ได้เพราะทรงเป็นราชาเมื่อพายุพัดมาและฟ้าคำรามข้าจะบินขึ้นไปอยู่กับพระทรงเป็นราชาเหนือสิ่งใดๆข้ายืนอยู่ได้เพราะทรงเป็นราชาข้ายืนอยู่ได้เพราะทรงเป็นราชาข้ายืนอยู่ได้เพราะทรงมีพระชาจะเป็นดังนกอินทรีแข็งแกร่งแม้มีพายุแรงไม่เคยหวั่นไหวไม่หวั่นไหวมีกำลังสู้ไปมีพลังยิ่งใหญ่เราจะเดินในทางของพระเยซูขอพระนามของพระองค์อยู่กับเราเราจะเดินในทางของพระเยซูพระเยซูมีพระองค์คอยดูชีวิตของเรายามมีปัญหาพระองค์บรรเทาทรงบรรเทาเป็นกำลังให้เราได้พบความสุขเราจะเป็นดังนกอินทรีเราจะเป็นดังนกอินทรีแข็งแกร่งฮู้ฮู้แม้มีพายุแรงไม่เคยหวั่นไหวไม่หวั่นไหวมีกำลังสู้ไปสู้สู้มีพลังยิ่งใหญ่เราจะเดินในทางของพระเยซูเราจะเดินในทางของพระเยซูพระเยซูมีพระองค์คอยดูชีวิตของเรายามเมื่อมีปัญหาพระองค์บรรเทาทรงบรรเทาเป็นกำลังให้เราได้พบความสุขขอพลังของพระองค์อยู่กับเราเราจะเป็นดังนกอินทรีแข็งแกร่งฮู้ฮู้แม้มีพายุแรงไม่เคยหวั่นไหวไม่หวั่นไหว
มีกำลังสู้ไปสู้ๆมีพลังยิ่งใหญ่เราจะเดินในทางของพระเยซูเราจะเดินในทางของพระเยซูเราตบมือนมัสการพระเจ้าด้วยกันในเช้านี้พระองค์เสริมกำลังเราให้สดใหม่ยิ่งขึ้นในทุกจังหวะครับร้องออกไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวจะไม่ได้ดูวิดีโอนะครับครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่แอลฟารอบที่1ของปี2020 2020นะครับก็แอลฟาของเรานะครับก็เป็นวิธีการที่เราจะอธิบายว่าความเชื่อแบบคริสเตียนนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็คริสเตียนนั้นคือใครพระเยซูเป็นใครคือใครและพระองค์ทำอะไรบ้างนะครับก็มาคุยกันแบบง่ายๆนะครับเราก็จะมีการดูวิดีโอหลังจากนั้นเราก็จะมาพูดคุยกันท่านที่เป็นแขกของเรานะครับก็ท่านสามารถที่จะตั้งคำถามได้ทุกคำถามคำถามที่ดูแล้วไม่น่าถามก็ถามได้นะครับถามได้ทุกคำถามแล้วก็เราอาจจะตอบคุณได้ไม่ทุกคำตอบแต่เราเชื่อว่าสุดท้ายเมื่อท่านเดินทางไปกับเราแล้วผจญภัยไปกับเราในสนามแห่งชีวิตแล้วเนี่ยสัปดาห์สุดท้ายเราจะมีคำตอบให้กับท่านแน่นอนนะครับและก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะมีการต้อนรับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเล่าเรื่องตลกสักเรื่องหนึ่งสาเหตุที่ผมจะเล่าเรื่องตลกก็เพราะว่าพวกเราเนี่ย